คนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทุ่งที่ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลเซียมาทำอะไรไม่ได้เชิญสักหน่อย มาทำอะไรก็ได้ถ้าไม่รังเกียจเดียดฉันเอาก็มาตามปกติไม่ได้ไปไหนก่อนมาดูสิมาแล้วใครมาบ้างเดี๋ยวนี้ครับหรือว่าให้ลุงมาคนเดียวให้ลุงมาคนเดียวงั้นใช่ไหมเอางั้นเหรออืม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 ให้ลุงมาคนเดียวแล้วลุงจะไปยังไงต่อมีอะไรอยู่ในหลุมดำโอ้ยอยากจะรู้จังจะไปรู้มาทำไมในหลุมดงหลุมดำนะพี่นะจะไปรู้มันทำไมลุมดำมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาทั้งนั้นที่ว่าเรื่องของเราดีกว่าเราหรือเขาก็ไม่รู้ที่ว่าดูก่อนพี่ไปด้วยกันไปด้วยกันดูสิมีผู้คนก็ส่งอะไรมาให้ดูก็ดูไปตามเกิดตามมียังไม่ยังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูยังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้ยังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูไอ้เรื่องโควิดผมไม่ดูนะให้ดูผมไม่ตามอยู่แล้วผมไม่ตามโควิดอยู่แล้วมันจะไปขึ้นเขาลงห้วยกับช่างเรื่องใหญ่แล้วมั้งงานเนี่ยสถานทูตสหรัฐในอิรักโดนจรวดเข้าให้แล้วจ้ะไม่อยากจะเซตอยู่เว้ยไม่อยากจะเซตงอนงานเอากันเข้าไปเถอะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวว่าจะอยู่ยังไงโลกใบนี้อยู่อุ้ยพอแล้วล่ะรู้แค่นี้ใครจะขึ้นเขาลุงห้วยก็ช่างเขาค่อยๆจุดประกายไปเรื่อยนะครับสิ่งที่มันร้ายแรงอยู่ในเวลาเนี้ยเท่าที่ลุงพอจะจับทางได้นะประเทศจีนกับไต้หวันมันอยู่ห่างกันแค่ทะเลเนี่ยถึง300กิโลเมตรอยู่หรือนะอยู่ห่างกันฝั่งต่อฝั่งเนี่ยมันถึง300กิโลเมตรอยู่แล้วนะนั่นนะพี่นะไอ้ตรงกลางเนี่ยก็ว่าเป็นน่านน้ำสากล
น่านน้ำสากลตามกฎหมายโลกทีนี้เวลานี้ทางฝั่งจีนบอกว่าแผ่นดินใหญ่เนาะเขาจะควบรวมยังไต้หวันด้วยว่าเป็นของจีนเนี่ยถ้าหากว่าจีนจะปิดช่องแคบตรงนี้ที่ว่าสากลก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ยอมรับพี่เบิ้มที่ต้องอะไรล่ะผ่านกระแสตัวนี้คือมหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็ใช้เรือแล่นผ่านไปเลยแล้วครับจะเป็นเรือรบหรืออะไรก็สุดแท้แต่เรือสินค้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นหน้าน้ำสากลผ่านไปด้วยตีปี๊บตีกลองไปด้วยติดชึงติดชึงไปเลยจะเป็นการยั่วยวนอะไรก็ไม่รู้แหละทีนี้ถ้ามันอยู่ในขอบข่ายนั้นถามว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันออกจะคิดอะไรจะล่อสักตั้งดีไหมถ้าตูมตามมาสักหนึ่งตุ๊บตับอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญหรือฝั่งจีนทีเนี้ยครับเขาถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยฝั่งไต้หวันก็ไม่ยอมรับว่าใช่เลยเอาละสิมาคิดดูดีครับว่าจะเป็นไงต่อถ้ามองตามรูปนี้นะครับก็ต้องปลาใหญ่กินปลาเล็กเท่านั้นนะแผ่นดินใหญ่ฮุบใช้กองกำลังไงก็ข้ามทะเลหน่อยเดียวเองกำลังพลก็มีเยอะแยะเป็นล้านล้านนี่ดูสิเอาไงไหวไหมไอ้แค่คู่เนี้ยคู่กัดคู่เนี้ยยังยื้อไปยื้อมากันอยู่เวลาเย้ยๆกันอยู่ยังไม่ต้องพูดถึงเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั่นก็ผืนแผ่นดินนะไม่ใช่ทะเลแบ่งนะแผ่นดินที่มันต่อกันอยู่ตรงนั้นนะเอาเข้าไปแล้วไงต่อดูไม่จืดหนักๆเข้ามหาอำนาจฝั่งตะวันออกก็จะครอบครองทะเลจีนทะเลเวียดนามนี่ดีกว่าเนาะอ่ะจีนก็จีนก็ได้วะนั่นแหละครับจะครอบครองไปซะทั้งหมดน่านน้ำสากลอยู่ตรงไหนนี่แหละนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างยิ่งนะคุณโยเนาะเอาเฉพาะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยส่วนบ้านเขาก็อย่างว่าแหละดูหนักใจแล้วโลกใบนี้เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นทางฝั่งที่เขาอะไรล่ะผลิตแสนยานุภาพอันดับหนึ่งแล้วก็โอ้โหแสดงออกเต็มๆร้อยเลยพี่กำลังพูดถึงรัสเซียผลิตออกมาได้ก็โชว์ใหญ่ทีเดียวโชว์เข้าไปไอ้โชว์เนี่ยบางทีมันก็เสียหายเหมือนกันนะก็เรียกว่าเปิดไตนะเปิดไตหรือว่าเขามีก๊อกสองก็ไม่รู้นะก๊อกหนึ่งเอามาโชว์แค่นี้ก๊อกสองยังมีอีกประมาณนั้นก็เป็นไปได้เนาะแล้วแต่เขาจะคิดกันเราไม่คิดไม่สามารถคิดแทนใครได้อยู่แล้วรู้แค่นี้ก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะว่ารู้มากกว่านี้ก็ยากนานทำให้มันเอาแย่งเวลาทำมาหากินของเราท่านไปเสียเปล่าๆนู่นๆผมว่างั้นนะ
ส่วนใครจะว่าไงก็แล้วแต่นานาทัศนะวันหนึ่งวันหนึ่งทำอะไรก็ผมว่าให้ความสำคัญเรื่องการประกอบอาชีพสัก70-80%ผมว่าดีที่สุดแต่ละวันนะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบสมาชีพชอบผมว่ามันน่าจะให้ความสำคัญถึง80%ถึง80%ซะนอกนั้นก่อนนิดหน่อยจะทำอะไรก็ทำไปจะรับรู้อะไรสิ่งแวดล้อมภายนอกความรู้รอบตนรอบตัวก็น่าจะพอทุกวันนี้ความรู้รอบตัวไม่ได้ยากอยู่หน้าจอเนี่ยครับกดดูยังไงก็ได้อยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นเอาแบบตาเปียกตาแฉะได้ด้วยครับแต่ลุงไม่งั้นนะลุงแป๊บเดียวเห็นท่าไม่ไหวลุงก็หลับทันเดียวลุงไม่ใช่เวลามากพอมันตาปรือเราก็หลับแล้วไม่เล่นต่อแล้วพี่นะดูสิวันนี้มีใครส่งอะไรมาให้ผลข้างเคียงอะไรเนาะโควิด19โอ้โหตายตายตายเอาเอาเอาที่ว่าแน่ๆเลยไอ้ไฟเซอร์ไฟเซอร์เขาเนี่ยที่ว่าแน่ๆว้าวดูซิเขาว่าไงเพราะไม่ไปละต้องอยมไม่เล่นด้วยเหรอไม่เล่นด้วยกับชาติแต่ง้อทำไมล่ะไม่เล่นด้วย กดแล้วไม่พวกก็ไม่เล่นด้วยง้อทำไมล่ะแตกตื่นกันทั้งลำอีกแล้วผู้โดยสารในเครื่องบินสายการบินอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์เสียชีวิตด้วยการป่วยจากไวรัสโคโรนาบนเครื่องบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาว้าวเหตุเกิดตั้งแต่วันที่14เอาเข้าไปโอ้ยเอาเข้ามันเรื่องเข้าอีกแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยอะไรจะปั่นน่ะดูไปแล้วก็เลอะไปหมดแล้วอะไรต่ออะไรพวกนี้พี่นะหนักไปหมดโอเคผ่านไปมีใครส่งอะไรมาให้อีกดูแค่นี้ภูเขาไฟระเบิดยังมีสายฟ้าก็คือฟ้าแลบเนี่ยครับฟ้าแลบเป็นสายฟ้าแตกเปรี้ยงป้างมาที่ปล่องปากภูเขาไฟด้วยโอ้โหอะไรมันจะปานนั้นมีแปลกๆเนาะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไปครับไปเรื่องอื่นดีกว่า
เกิดมีไม่เกิดไม่มีอ๋อถ้าเกิดเมื่อใดหมายความว่ามีเมื่อนั้นถ้าไม่เกิดก็แปลว่าไม่มีเกิดเมื่อใดมีเมื่อนั้นเกิดเป็นตัวตนเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเป็นตัวตนเมื่อใดมีกรรมเมื่อนั้นเกิดเมื่อใดมีกรรมเมื่อนั้นเกิดเมื่อใดมีทุกข์เมื่อนั้นแปลว่ามีอัตตาตัวตนเมื่อใดมีทุกข์เมื่อนั้นพอได้ไหมครับหมดอัตตาตนเมื่อใดหมดทุกข์เมื่อนั้นพอได้ไหมครับคำนี้หมดตัวตนเมื่อใดหมดทุกข์เมื่อนั้นแต่ตรงที่มีตัวตนมันก็พูดง่ายเนาะมันพอเข้าใจง่ายแหละครับแต่เวลามันเข้าสู่ในกระบวนการสังเคราะห์จริงๆในมิติของกายใจจิตจริงๆแล้วก็โอ้โหมันก็ยากถึงมันจะยากนะครับก็ต้องบอกว่ามีมนุษย์เท่านั้นจะทำได้เห็นไหมเทวดาไม่มีสิทธิ์หนีไปไกลเทพพรหมไม่มีสิทธิ์หนีไปไกลเหมือนกันเงี้ยมีแต่มนุษย์อย่างเราอย่างท่านเท่านั้นจะทำได้นะครับจะทำได้จะรู้ได้จะเข้าใจได้แน่นอนนะฮะมันก็ต้องใช้ทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งจิตจึงจะวินิจฉัยขาดตีแตกตัดตกผมกำลังไปไหนเนี่ยกำลังไปไหนลุงท่านอยู่หน้าจอพอจับทางลุงได้ไหมเนี่ยพอจับทางลุงได้ไหมถ้าจับได้ก็ค่อยๆเดินต่อแตะต่อแตะเรื่องราวของคำว่ามีตัวตนเมื่อใดมีทุกข์เมื่อนั้นเข้าใจในตัวตนเมื่อใดความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงถ้าเข้าใจเรื่องราวของตัวตนความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงและถ้าหมดตัวตนเมื่อใดโอ้โหสุดยอดเลยครับการหมดตัวตนมันหมายความว่าอะไรหมดตัวตนก็ต่อเมื่อเอาไปเผาใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมหมดตัวตนมันก็หลายคนอาจจะบอกว่าใช่นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หมดตัวตนในที่นี้หมายความว่าทั้งที่เรามีตัวตนอยู่นะครับเดินเหินไปมาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอนการที่รู้ตัวตนอย่างนี้ในสภาวะที่ไม่มีตัวตนมันคืออะไรโอ้โหจะเอาตำราเล่มไหนวะเนี่ยมาจะใช้ตำราเล่มไหนเอาว่าไม่มีตำราก็แล้วกันนะมันใช้ตำราไม่ได้เลยเด้อแต่รู้นะพอเข้าใจหน่าเนี่ยงงก็ยังงงอยู่ดีๆแหละครับเพราะมันพูดในสิ่งที่มันเหมือนกับรู้ได้อยู่คนเดียวเงี้ยประมาณนั้นนะครับ นะลุงพูดลุงได้รู้ได้อยู่คนเดียวเงี้ยไม่งงได้ยังไงเนาะแล้วค่อยๆติดตามภาษาเหล่านี้แหละครับแล้วจะรู้ว่าเอ้ยไอ้ความเจ็บความปวดมันทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บจุดไหนก็ตามของร่างกายเนี่ยตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าก็แล้วกัน
ถึงปลายเล็บมือปลายเล็บเท้าก็แล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าความเจ็บความเจ็บความปวดเป็นทุกข์ปอดนะคือแต่ละคนแต่ละท่านจะไปรู้สิ่งใดก็ตามนอกตัวถือว่าเป็นอาชีพก็แล้วกันหลายอาชีพทำหลายอย่างหลายอาชีพมันเพราะหลายอย่างหลายอาชีพหรือเปล่าจนกระทั่งไม่กลับมาหาหลักการพิจารณาตัวเราเองเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะครับนั่นเป็นฮาร์ปฮาร์ปสิครับง่ายๆคือฮาร์ปฮาร์ปเอ้าถ้าหากว่ามีอายุยังน้อยอยู่เนาะเรียนรู้ภายนอกเรียนรู้ภายนอกรู้ภายในตัวเราเองสัก 10% อายุไม่ถึง10ขวบเห็นไหมอายุไม่ถึง7ขวบรู้ตัวเราไม่เกิน 5% ตอนนั้นก็ภายนอกเล่นหมดเล่นหัวหกก้นขวิดมาเลยพอโตขึ้นมาหน่อยอ่ะรู้ตัวเราถึง 10% อายุ20รู้ตัวเรา 20% รู้ภายนอก80 80 80ก็เรื่องของการเรียนการประกอบอาชีพใช่ไหมล่ะพออายุมากขึ้น50 60แล้วเนี่ยรู้ตัวเราครึ่งหนึ่งภายนอกครึ่งหนึ่งภายนอกครึ่งหนึ่งแปลว่าอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วอาชีพมันอยู่ตัวแล้วนี่เป็นต้น60ให้รู้ตัวเรามากขึ้นถึง 60% นอกตัวก็เหลือ40อย่างนี้ได้ไหมมันใช้หลักคิดพวกนี้นะครับอายุ70 80ให้รู้ตัวเรา80 90ตามอายุตามอายุดีไหมพี่ได้นะมันเป็นหลักคิดอันนึงเหมือนกันนะเอาเอาใหม่ไหมอายุ10ขวบรู้ตัวเราอยู่ 10% เล่นกับเรียนข้างนอก90นี่ขึ้น20รู้ตัวเรา 20% เข้าท่านะหลักคิดนี่ก็ใช้ได้นะผมว่านะนอกตัว80อายุเพิ่มขึ้น30รู้ตัวเรา 30% หลักคิดนี่ก็ใช้ได้นะเอาลองคิดต่อเองครับทีนี้ครับภายนอกกับภายในครับถ้าหากว่าไม่ยอมรู้ตัวเราเลยทีนี้ครับอายุ 5-60 แล้วไม่รู้จักตัวเราเลยรู้แต่ภายนอกก็ทำอย่างเดียวแล้วฮะทำจนตายว่างั้นแต่ไหนโดยไม่มีสิทธิ์รู้ตัวเราเลยจะตายดีหรือตายร้ายวะเนี่ยใช่ไหมใช้เป็นหลักคิดได้เหมือนกันนะที่ผมเล่าให้ฟังพอได้นะพี่นะลองใช้หลักนี้ลองดูเอาละสมมติว่าใครก็ตามที่สามารถรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองสมมติว่าอายุ50ปีตรงนี้โอ้โหที่เหลือเนี่ยโคตรกำไรเลยลุงนั่นๆเอาจริงนะจริงนะอีกครั้งหนึ่งฮะใครก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวเราให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเมื่ออายุ50ปีโอ้โหโคตรสุดยอดเลยน่าๆจริงๆนะเป็นบุญมหาบุญอย่างยิ่งถ้าถึงขั้นที่ว่านี้รู้ทันทีว่าชาติสุดท้ายตั้งแต่อายุ50ปีหรือสัมปะเนี่ยรู้ทันทีว่ามีชาติสุดท้ายตั้งแต่อายุ50ปีเห็นไหมอยู่ที่ว่ามีสักกี่คนที่ว่าจะทำได้เพราะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ
ก็คือเรื่องนอกตัวเราเอานะทําไปด้วยกันครับทุกวันนี้ทําคู่ขนานกันนะครับจะทิ้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วนะฮะไม่ใช่อายุมากขึ้น50-60ก่อนค่อยถอยแล้วก็มาหารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามันไม่ใช่สิครับมันความเจ็บปวดมันตามมานะครับเลยไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวเราเลยเพราะมีแต่ความเจ็บปวดไปเงี้ยงงไหมเนี่ยไม่งงนะคนที่รู้จักบ้านเราดูทีวีมาตลอดไม่น่าจะงงครับพวกนี้นะนะครับนะ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 อืมนะ